วันนั้นที่น้องมดลงคลิปมีเจ้าปทูนะคะมีพี่ๆหลายคนมาเอ็นดูเจ้าปทูมากเดี๋ยววันนี้จะพามาให้เห็นความซนของเจ้าปทูนะคะเจ้าปทูจะเป็นแมวของหลานที่บ้านค่ะแต่เวลาที่น้องมดเข้าสวนหรือเข้าฟาร์มไปเก็บไข่ทีไรนะคะก็จะวิ่งมาหาตลอดเลยหรือเวลาที่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายนะคะเจ้าปทูก็จะวิ่งเข้าหากล้องค่ะรู้งานมากไม่ใช่แค่กล้องน้องมดนะคะถ้ามีพี่ๆคนไหนนะคะมาถ่ายงานที่บ้านนะคะเจ้าปทูก็จะวิ่งเข้าหาตลอดเลยและเวลาที่ปล่อยน้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นนอกสวนนะคะเจ้าปทูก็จะจ้องมองตลอดเหมือนจะขย้ำน้องไก่นะคะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะแต่นี่นะคะเห็นน้องมดรถแปลงผักก็วิ่งมาเลยค่ะน้องมดเองก็หมั่นเคี้ยวมากๆค่ะทั้งหอมทั้งกอดก่อนจะออกจากบ้านนะคะน้องมดก็แต่งหน้าทุกครั้งเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้น้องมดใช้เครื่องสําอางกี่ตัวมีเท่านี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ทาบํารุงหน้าเสร็จน้องมดก็จะลงด้วยบีบีนามิซองดําตัวนี้เลยใช้เป็นประจําเลยค่ะหมดทีไรก็จะทํากันตัดซองเนื้อครีมของเขานะคะจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแมททันทีที่ทาแต่ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวคุมมันกันน้ํากันเหงื่อเนื้อครีมเบาสบายเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบไม่เหนียวเนินอ่ะทาแล้วผิวหน้าดูกระจ่างใสเนียนสม่ำเสมอเลยค่ะหลังทาบีบีเสร็จน้องมดก็จะใช้แป้งพับแล้วก็ทำกันเข็นคิ้วขั้นตอนการแต่งหน้าของน้องมดง่ายๆในทุกวันเลยค่ะและนี่ก็ต่อด้วยปัดมัคคารานะคะแล้วก็บัชออนตบท้ายด้วยการทาลิปค่ะหน้าดูไบรท์ขึ้นมาเลยบีบีนามิซองดำตัวนี้น้องมดได้มาจากเซเว่นเลยค่ะน้องมดจะบอกว่าน้องมดนะคะรดน้ำแปลงผัก1ชั่วโมงค่ะรดไปประมาณ5นาทีนะคะอีก55นาทีก็คือเล่นกับเจ้าปลาทูค่ะน่ารักขนาดนี้ใครจะอดใจไหวหมั่นเคี้ยวสุดๆเลยค่ะนอนในสนามหญ้านะคะสบายเลยถูกกับน้องหมาทุกตัวนะคะยกเว้นเจ้าเฮโลเจอกันทีไรนะคะกัดกันทุกทีเลยเจ้าปทูบอกว่าเดี๋ยวจะมาออกกล้องบ่อยๆเลยนะคะ